นี่คือสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชกุสินาราอินเดียและหลังเป็นพระโบสถ์ด้านหลังเป็นพระโบสถ์เดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในคนไทยชอบมาถ่ายรูปที่นี่ด้านหลังนี่เป็นที่พักทั้งที่พักสงฆ์ที่พักญาติโยมสถานที่ที่นี่เหมือนโรงแรม5ดาวใครได้พักที่นี่ถือเป็นบุญนะด้านหน้าของวัดนี่เป็นโรงพยาบาลไทยถือเป็นโรงพยาบาลดับหนึ่งของเมืองไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เขาว่างั้นเพราะว่าคนป่วยชอบเข้าที่นี่ไทยมาสร้างชื่อไว้เยอะมากที่ลุมที่สารวันกุสินาราวัดไทยถือว่าดับหนึ่งเป็นเหมือนโรงแรมเลยสภาพของที่พักประมาณโรงแรม3ดาวแต่ว่าด้านในเนี่ยโรงแรม5ดาวสู้ไม่ได้ว่างั้นเถอะเพราะได้บุญด้วยนี่โรงแรม5ดาวสู้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องของบุญนี่แหละตรงนี้เป็นซุ้มขายหนังสือต่อกลับใครเที่ยวไม่ครบเที่ยวไม่จบซื้อหนังสือที่นี่ได้หนังสือที่นี่แทนเราเพราะเราเที่ยวแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงดูเที่ยวไม่จบแน่นอนก็มาซื้อหนังสือที่นี่แล้วมีเด็กชายเดียที่นี่ได้รับการฝึกมาอย่างดีช่วยถือกระเป๋าน่ารักมากเด็กไม่มีลักขโมยเด็กคุณภาพดีมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่